ที่นนทบุรีฮะเด็กปั๊มเติมน้ำมันให้เสร็จฮะคุณผู้ชมฮะให้รถกระบะพี่คะ 1,000 บาทค่ะอ๋อน้องๆพี่จะโอนเงินให้อ่ะเดี๋ยวสแกนจ่ายแล้วกันอ้าวสแกนเลยค่ะคุณพี่โอนแล้วโอนแล้วขับหนีไปเลยฮะคุณผู้ชมฮะพอน้องเข้ามาเช็คยอดเงินอ้าวพี่โอนทิปนี่พี่ไม่จ่ายเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะกล้องวงจรปิดเขาจับไว้ได้ที่สำคัญทะเบียนรถมีฮะคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมฮะกล้องวงจรปิดจับภาพรถกระบะ4ประตูสีขาวครับตอนแรกก็ขับเข้ามาเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่งครับอยู่ที่บริเวณถนนบ้านกล้วยถึงไซน้อยจังหวัดนนทบุรีพอเติมเงินเสร็จ 1,000 บาทครับปรากฏว่าน้องๆพี่ขอสแกนจ่ายได้ไหมบอกได้ครับพี่ทางด้านพนักงานปั๊มชื่อว่านางสาวกันนิกาหรือฝนนะก็บอกว่าพอกระบะคันนี้มาเติมเสร็จก็บอกเลยบอกน้องพี่ขอสแกนจ่ายได้ไหมไอเราก็ให้สแกนเงี้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้มันสามารถสแกนจ่ายได้ถูกไหมฮะสแกนจ่ายได้เลยค่ะพี่ก็เอาเลยฮะคุณผู้ชมเอา QR code ไปให้พอปรากฏสแกนแล้วคนขับบอกว่าน้องพี่โอนแล้วแล้วก็รีบขับรถออกไปทันทีแล้วไม่โชว์สลิปการโอนเงินให้ดูว่ะพอพนักงานเข้ามาเช็คยอดเงินสุดท้ายเงินไม่เข้าฮะลองไปฟังเสียงของพนักงานปั๊มน้ำมันครับตอนที่เขาโอนเขาได้เปิดหน้าโทรศัพท์ที่โชว์สลิปเราดูไหมไม่ค่ะเขากดยืนยันปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วเขาก็ออกไปเลยออกไปเลยใช่ค่ะแต่หนูก็คิดในแง่ดีบางทีเขาอาจจะกดยืนยันแล้วเขาอาจมันจังยังอาจจะไม่โดนตรงนั้นเพราะบางทีมันต้องกดสองครั้งก็มีอะค่ะขณะเดียวกันครับพนักงานจริงๆอ่ะน้องฝนเขามองโลกในแง่ดีนะบอกว่าคือที่ไม่ทันได้ตรวจสอบยอดเงินเข้าระบบเพราะไม่คิดว่าจะเจอเรื่องแบบนี้คือถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านโกงนะฮะแบบนี้ก็คือคุณไม่จ่ายเงินเขาว่ะก็เลยอยากให้คนขับรถกระบะมารับผิดชอบเพราะอะไรรู้ไหมครับน้องอ่ะเข้าค่าแรงวันละ400ค่ะหมายความว่ายังไงหมายความว่าน้องเขาต้องชดใช้นะฮะ400กี่วันอ่ะต่อ3วันนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าเนื่องจากว่ามีภาพวงจรปิดแบบนี้ทะเบียนรถเห็นชัดเจนอ้าวก็ฝากตำรวจนนทบุรีนะฮะตามตัวแล้วกันแต่ถ้าพี่ไม่อยากให้ดำเนินคดีมาจ่ายคืนน้องเขาเถอะนะครับผมมาจ่ายคืนทางปั๊มเขาเถอะนะครับน่าเห็นใจนะคะค่าแรงก็ยังต้องมาเจียดไปจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอีกนะคะ